สลับสับเปลี่ยนไปที่มาเลเซียมาเลเซียเขามีกฎหมายเข้มงวดอยู่แล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าคนร้ายที่บ้านเขาก็ยังก่อเหตุได้ชิงทรัพย์ครับดูเหตุการณ์นี้ครับชัดแล้วนะฮะคนร้ายกระชากกระเป๋าคุณป้าคือคนร้ายดักรออยู่แล้วมาพร้อมกัน2คนคนนึงขับคนนึงกระชากกระเป๋ากระชากกระเป๋าจากคุณป้าขออภัยที่จะต้องให้ดูอีกทีแล้วดูให้ละเอียดนะฮะกระชากกระเป๋าจากคุณป้าคุณป้าล้มหงายหัวฟาดขอบถนนคนร้ายหนีอันนี้เราเข้าใจแต่คนที่กำลังมาถึงเนี่ยฮะมอเตอร์ไซค์มาเห็นไหมเห็นตั้งแต่วินาทีแรกตั้งแต่กระชากกระเป๋าตั้งแต่ล้มนอนนิ่งไปพี่มอเตอร์ไซค์ครับนั่นคนนะฮะก็ขับสิฮะก็ขับไปเรื่อยๆเอ๊ะล้มจริงแกล้งทำถ่ายภาพรถมาอีก 3-4 คันขับเฉยไม่มีใครทำอะไรทั้งสิ้นนะครับจนกระทั่งเอาผมสรุปให้ทราบสรุปเรื่องนี้คุณป้าปลอดภัยฮะอุ้ยผมมองไม่ทันอ่ะเมื่อกี้ตกฮะคุณป้าคือพยายามจะดึงสติขึ้นมาตกลงไปในบ่อข้างทางด้วยเอาใหม่ฮะย้อนกลับมาที่ผมสรุปคดีนี้คุณป้าปลอดภัยมีคนซึ่งไม่ใช่มอเตอร์ไซค์มีคนมาช่วยเหลือฮะคุณป้าปลอดภัยแล้วฟังผมต่อคนร้ายถูกจับเพราะอะไรเพราะภาพจากกล้องวงจรปิดที่ท่านเห็นทั้งหมดชัดคมกริบเนี่ยไม่ใช่ภาพถ่ายแบบกล้องทีวีดิจิตอลอะไรทั้งสิ้นเลยฮะนี่คือกล้องวงจรปิดที่ประเทศมาเลเซียเห็นไหมหน้าตารูปพรรณสันฐานคนร้ายเก็บรายละเอียดเก็บคุณป้าเก็บคนร้ายได้ละเอียดยิบเลยฮะทะเบียนรถทะเบียนหน้าทะเบียนหลังเก็บได้ละเอียดท้ายที่สุดภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงตามไปสกัดจับและจับคนร้ายรายนี้ได้ฮะที่จะพูดถึงนี่คือเหตุการณ์สะเทือนใจที่ต่างประเทศนะฮะแต่ว่าอีกเหตุการณ์ที่จะบอกคือเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดทำไมถึงได้คมได้ขนาดนี้